พุทธานุภาพอานุภาพของพระพุทธองค์ชุมนุมเทวดาคาถาอัญเชิญเทวดาเพื่อฟังธรรมคาถาประพันธ์ของบุรพาจารย์ประวัติความเป็นมาชุมนุมเทวดาเป็นบทใช้สวดเพื่ออัญเชิญเทวดามาร่วมฟังเจริญพระพุทธมนต์หรืออีกในหนึ่งเป็นบทที่ใช้เพื่ออัญเชิญเทวดามาร่วมฟังธรรมของพระพุทธองค์ซึ่งถือว่าเป็นการแบ่งส่วนบุญให้แก่สรรพสัตว์ทุกจำพวกทุกหมู่เหล่าแม้กระทั่งเทวดาซึ่งมองไม่เห็นตัวก็แผ่เมตตาจิตไปถึงการชุมนุมเทวดานั้นพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเป็นผู้กล่าวเนื้อความบทชุมนุมเทวดาเริ่มต้นด้วยการตักเตือนผู้ที่จะเจริญพระพุทธมนต์ให้ประกอบด้วยเมตตาจิตตั้งใจเจริญพระพุทธมนต์อย่าได้มีจิตฟุ้งซ่านเมื่อท่านได้แนะนำวิธีการเจริญพระพุทธมนต์ตามหลักการนี้แล้วจากนั้นจึงได้กล่าวคำเชิญชวนเทวดาที่สถิตอยู่ในวิมานในสถานที่ต่างๆมาร่วมฟังธรรมนับตั้งแต่เทวดาที่สถิตอยู่ตามหุบผายอดเขาที่มีวิมานในอากาศภูมิเทวดาที่สิงสถิตอยู่ในทวีปในรัฐในหมู่บ้านบนต้นไม้ในป่าลึกในเย้าเรือนและเรือกสวนไร่นาตลอดจนเหล่ายักษ์คนทำและนาคทั้งหลายทั้งที่อยู่ในน้ำบนบกที่ลุ่มและที่ดอนการอัญเชิญเทวดามาฟังธรรมถือเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลอีกทางหนึ่งด้วยการฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ก็คือการฟังธรรมนั่นเองในตอนท้ายบทชุมนุมเทวดาจึงประกาศการฟังธรรมว่าดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลายการนี้เป็นการฟังธรรมดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลายการนี้เป็นการฟังธรรมดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลายการนี้เป็นการฟังธรรมบทชุมนุมเทวดาภริตวานะเมตังสมิตาภะหันตามอวิจิตตจิตตาปริตังภะนันตุสักเคกเมจรูเปกิริสิกรตเตจันนลิกิวิมานิทิเปรเตจคาเมตรุวนักขะเนเคหวัตุมหิเคเตอุมมาจายันตุเทวาทะระทะระวิสเมยคะคันธปนาคามติทันตาสันติเกยังมุนิวรวจนังสาตวเมสุนันตุธรรมสวนกาลูอยัมภะทันตามธรรมสวนกาลูอยัมภะทันตามธรรมสวนกาลูอยัมภะทันตามคำแปรท่านผู้เจริญผู้มีเมตตาขอจงแผ่เมตตาจิตไปอย่าได้มีจิตฟุ้งซ่านสวดพระปริตเทินขอเชิญเทวดาทั้งหลายซึ่งสิงสถิตอยู่ในสวรรค์ชั้นกรรมภพในชั้นรูปภพสิงสถิตอยู่บนยอดเขาและที่หุบเขาทั้งที่มีวิมานอยู่ในอากาศและภูมิเทวดาทั้งหลายซึ่งสิงสถิตอยู่ในทวีปในรัฐในหมู่บ้านบนต้นไม้ในป่าชัดในเย้าเรือนและเรือกสวนไร่นาตลอดทั้งเหล่ายักษ์คนทำและเหล่านาคทั้งหลายผู้เป็นสาธุชนซึ่งอยู่ในน้ำบนบกที่ลุ่มและที่ดอนจงมาชุมนุมกันขอเชิญฟังคำของพระมุนีเจ้าผู้ประเสริฐท่านผู้เจริญทั้งหลายการนี้เป็นการฟังธรรมท่านผู้เจริญทั้งหลายการนี้เป็นการฟังธรรมท่านผู้เจริญทั้งหลายการนี้เป็นการฟังธรรมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิคำแปลข้าพเจ้าขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าเป็นที่พึ่งข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งแม้ครั้งที่สองข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งแม้ครั้งที่สามข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่ง